กลับมาที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นกับการขายสิทธิ์นะครับของสโมสรบีซีเทโรให้กับยักษ์ใหญ่จากแดนอีสานอุดรธานี FC ครับในการประกาศผ่านทางแฟนเพจของสโมสรอุดรธานี FC ครับว่าก่อนนี้มีแผนจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรพัทยายูไนเต็ดหลังจากได้มีการพักทีมในดิวิชั่น2แต่ว่าสุดนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนใจครับประกาศข่าวเข้าเทคโอเวอร์สโมสรบีซีเทโรเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าในการเทคโอเวอร์ครั้งนี้อาจจะติดขัดในเรื่องของการย้ายสนามแข่งขันหลังจากทีมเทโรนั้นได้รับขับเรซซิ่งเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับกรณีของทีมซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการครับบอกกันว่าทีมเทโรนั้นก่อตั้งทีมเมื่อปี2535ในนามทีมโรงเรียนศาสนาวิทยาและแข่งขันฟุตบอลถ้วยงอหรือว่าดิวิชั่น3ต่อมาปี2536ก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในถ้วยคอและปี37ได้เลื่อนชั้นมาเล่นถ้วยขอและทำการขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนเล่นถ้วยกอในปี2538ครับถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกครับได้ในปี2014ถือว่าเป็นความสำเร็จในรอบ12ปีของสโมสรมังกรไฟอีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของบรรดาแฟนทีมมังกรไฟนะครับเพราะว่าขายสิทธิ์ให้กับทีมจากอีสานไปที่ร้อยกับทีมยักษ์แสบอุดรธานี FC ต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อทีมและปิดทยาจากมังกรไฟไปเป็นอะไรในช่วงของฤดูกาลหน้าครับ